ชัดเจนเลยค่ะค่ะภายใต้เผด็จการสวัสดีค่ะภายใต้เผด็จการมหาอำนาจกษัตริย์ชั่วเนี่ยคุณกลุ่มคนศักดินาบ้าวันนะที่อย่างไรมันก็ไม่ฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วนะคะมันจะมองทุกคนที่เรียกร้องความเป็นธรรมคือศัตรูของมันการสูญเสียซ้ำซากในทุกรูปแบบจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีการปฏิวัติใดๆจะสำเร็จได้โดยปราศจากความรุนแรงในอนาคตนะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีคำว่าแบบสันติขอโทษนะคนพูดแบบนี้ก็ควรจะพูดว่าแบบโซนตีนมันจะดีกว่าคุณมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเปลี่ยนสังคมนี้โดยไม่มีความรุนแรงไอ้นี่คุณต้องทำใจนะครับคุณถ้าคุณไม่ต้องการคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการก็อยู่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าบ่นให้ฟังนะคะว่าของแพงสิ้นเดือนมาเงินเหลือน้อยเต็มทีเพราะคุณทั้งที่รู้ก็เฉยแต่ยังมีหน้าบอกว่าก็ทำอะไรเขาไม่ได้อ่ะ จุดศูนย์รวมอำนาจมันอยู่ที่กรุงเทพนะคะคุณ ขอโทษนะคะและเขาบอกว่าศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่กรุงเทพฉันก็บอกว่าเอาแบบนี้ไหมเอาแบบอเมริกาศูนย์รวมอำนาจจะต้องกระจายสู่ต่างจังหวัดคุณเสียภาษีให้กรุงเทพนิดนึง 5% 10% ออกเกินกว่านั้นเงินส่วนใหญ่เอามากองไว้ที่จังหวัดเราและเราก็สร้างถนนหนทางทำอะไรเองโดยไม่ต้องไปขออนุญาตพวกมันแล้วเขาก็หยุดไปนิดนึงเขาบอกว่านี่อเมริกามันทำได้นะประเทศเขาใหญ่มันเป็นฝรั่งฉันบอกว่านี่ฝรั่งนี่มันเป็นใครมันเป็นคนแล้วคนไทยมันเป็นใครคนไทยก็คือคนทำไมเธอถึงดูถูกตัวเองว่าไม่มีความสามารถที่จะทำได้มันทำได้ทั้งนั้นเลยค่ะที่คุณทำไม่ได้นี่แหละคนอื่นคุณไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมคิดไม่ยอมลงมือทำคือว่าไม่ทำอะไรทั้งนั้นถ้าสืบดูนะคะประเทศไทยเรานี่มันไม่เคยมีสงครามไม่เคยมีการแย่งชิงอย่างจริงๆจังๆตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมามันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันไม่เหมือนของฝรั่งเขาเจอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองภายในประเทศอีกมันทำให้คนเข้าใจทำให้คนต้องการเปลี่ยนให้มันดีขึ้นแล้วบ้านเราเนี่ยมันจะมีกฎหมายหนึ่งคือกฎหมายหมิ่นกฎหมายหมิ่นนี่มันเป็นอาวุธที่มันใช้ปราบปรามคนบริสุทธิ์อย่างรุนแรงนะคะคุณและอย่างไรความชอบธรรมและที่สำคัญมันได้ผลนะคะตราบใดที่พวกนี้มันยังได้เปรียบในสนามการต่อสู้ทางการเมืองสื่อองค์การต่างๆหน่วยงานราชการและบุคลากรทางศาสนาคือพระนี่แหละยังคงเป็นน้ำยาหล่อเลี้ยงความโง่สร้างภาพสร้างความงมงายให้สังคมพวกนี้นะคะนี่มันเป็นอุปสรรคในการสร้างภาวะให้คนตาสว่างพวกนี้มันจะขวางพวกลูกน้องมันจะขวางเราจะต้องช่วยกันลดความศรัทธาของสถาบัน
ชาติสุนัขนี้ให้ได้โดยการเอาความชั่วชาติของมันมาประจานคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำประจานมันมีหลายอย่างนะคะคุณประจานทางวิทยุเหมือนพวกเราทำกระจายไปหลายๆช่องนะคะช่องเล็กช่องน้อยทำไปเถอะค่ะประจายประจานโดยไม่ให้ความร่วมมือใดๆไม่ว่างานวันเกิดใส่อะไรกูก็ไม่ทำทั้งนั้นไอ้นี่ความเฉยตัวนี้มันเป็นประโยชน์คุณทำไปค่ะประเทศนี้เป็นของคุณท่านบอกว่าเราก้าวก็เสียไปแล้วท่านเสียไปด้วยไหมท่านก็อยู่ได้เขาหลอกคุณประเทศไทยไม่มีกษัตริย์อยู่ไม่ได้อยู่ได้ค่ะเราก้าวก็สวรรคตไปแล้วรอสิบมาอยู่เยอรมันไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะคะคุณอย่าเข้าใจผิดที่ออกทีวีทุกวันน่ะเข้าใจภาพซ้ำซากแล้วเขาบรรยายเข้าไปแล้วคนส่วนใหญ่ก็บอกว่ายังอยู่ในวังที่กรุงเทพนี่แหละคนไทยหลอกง่ายขนาดหนักนะครับคุณท่านไม่ต้องไปเชื่อใครท่านต้องเชื่อตัวเองสักครั้งหนึ่งว่าท่านทำประเทศนี้ให้เจริญก้าวหน้าให้ดีขึ้นด้วยมือของท่านเองไม่ใช่นักการเมืองจะเป็นคนทำนะคะคุณคุณนี่แหละชาวบ้านนี่แหละต้องทำพวกนักการเมืองเขาไปทำอะไรเขาไปทำมาหากินทั้งนั้นน่ะมันไม่เหมือนนักการเมืองของฝรั่งเขาเป็นตัวแทนของราษฎรจริงๆอาชีพเขาได้แค่เงินเดือนนักการเมืองเมืองนอกไม่รวยนะคะคุณนักการเมืองเมืองไทยรวยนายทหารระดับยศสูงรวยนายตำรวจรวยข้าราชการยศสูงรวยแต่ที่เมืองนอกพวกนี้จะไม่มีใครรวยนะคะคุณคนที่รวยคือคนธรรมดาที่ประกอบธุรกิจคนธรรมดารวยก็เป็นของปกติแต่บ้านเราคนธรรมดารวยยากมากถ้าจะรวยก็ต้องเข้าถึงเจ้าใช่ไหมคะดิฉันอยากอ่านคำกลอนเล็กๆน้อยๆให้คุณฟังนะคะมันตะบักตะแบงสังกะบวยมันต่างช่วยกันปิดกั้นไว้มันต่างลากต่างจุงกันไปมันแทกมันแถกแหกทางให้ไม่ผิดกันประเทศนี้เมืองนี้ที่มองเห็นมันก็เป็นแบบนี้ที่ผ่านผันคนที่ผิดคนเดินดินสิ้นสำคัญแต่พวกมันไม่มีผิดบิดเบี้ยวจังจะร้องไห้หรือหัวเราะเยาะใครดีประเทศไทยประเทศนี้ขุดหลุมฝังยุติธรรมหายหกตกดินพังจะแลหลังแลหน้าหาไม่เจอขอบคุณครับพี่สวัสดีครับพี่